วัสดีจ้าวันนี้น้องกวางจะพามาแอลร้านกาแฟญี่ปุ่นชื่อร้านสมัยคอฟฟี่เดี๋ยวกวางจะพาไปดูว่าข้างในนี้มีถ่ายรูปเยอะแยะเลยเจ้ามาดูกันเจ้าเติมมาเลยเจ้าร้านกาแฟอยู่บ้านสันทรายเจ้าอยู่เยื้องๆกับวัดสันทรายหลวงนี่จะเป็นปีนังแม่ชื่ออีสายไทยรูปห้ามผ่านร้านนี้เจ้าตกแต่งแบบเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยจ้าน้องชายดูไม่ต้องแล้วจ้าซุ้มไม้แดงหรือเสาโทลิอิให้รูปสวยๆได้เลยเดี๋ยวเดินมาดูข้างในไปพร้อมกวางเลยเจ้าอย่างหู้ว่าข้างในมีอย่างประล่ำต้องมีจุดตีหน้าตื่นเต้นให้เขาได้ถ่ายรูปได้เยอะแยะแน่นอนนี่ก็จะเป็นจุดนางถ่ายรูปสวยเดินกินลมชมวิวไปพร้อมๆกันเจ้าโอ้ยมุมถ่ายรูปแย่ๆเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเหมือนกันมุมถ่ายรูปเจ้ามาเลยข้างในก็มีมุมถ่ายรูปแบบเยอะแยะเลยเจ้ากวนจะพาเดินชมภายในร้านเจ้าเพราะข้างในมีแต่จุดถ่ายรูปแย่ๆเลยเจ้าไข่ตีชอบร้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบกว้างต้องมาร้านนี่เจ้าพอมีแต่จุดถ่ายรูปทั้งนั้นเลยมาถ่ายรูปสวยๆกันด้วยตีเฮาบ่ต้องไปญี่ปุ่นเลยเจ้ามึงถ่ายรูปสวยๆจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยเจ้าตรงนี้ก็เป็นมาเดินดูไปพร้อมกวางเลยเจ้าว่าข้างในมีอย่างแหมบรรยากาศในร้านนี่บอกเลยว่าเหมาะแก่การถ่ายรูปคณะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปของจุดนี้เข้าแล้วนั่งถ่ายรูปสวยๆได้เลยจ้าจะเดินไปดูเด็กของไม่ใช่แค่ของตุ้มจ้าเป็นมาต้องนี่จุดนี้เป็นมุมไทยรูปน้ำบอสไตล์ญี่ปุ่นเจ้าโซนนี่จะเป็นสิ่งญี่ปุ่นเจ้าในโซนนี้จะมีโคมแดงธงปากคาบเซรามิกตุ๊กตาญี่ปุ่นเจ้านี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปทุกจุดจะมีมุมถ่ายรูปไข่ที่เป็นสายถ่ายรูปเหมือนกว้างต้องมาเจ้าบอกเลยว่าได้รูปกลับไปเยอะแน่นอนเจ้าตรงนี้จะเป็นซ้อนหนังเล่นของจุดนึงจ้าซ้อนหนังถ่ายรูปสวยจุดถ่ายรูปโคมแดงอ
ไปดูจุดถ่ายรูปแต่ละจุดแล้วเดี๋ยวกวางจะพาไปดูห้องแต่งตัวเจ้าบรรยากาศร้านสุดยอดเลยเจ้ามีน้ำตกตวยเดี๋ยวเรามาดูข้างในร้านกาแฟเลยเจ้ามีอย่างดูภายในร้านกาแฟตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นออกมาได้น่ารักขนาดเลยเจ้าจะตกแต่งด้วยตุ๊กตาญี่ปุ่นฮาวาดญี่ปุ่นบรรยากาศภายในร้านเจ้าขนมญี่ปุ่นมาดูกันคุกกี้ตูเลเจ้ากับเค้กไข่ไต้หวันเมนูอาหารญี่ปุ่นภายในร้านบ่แปลงเลยเจ้าและยังมีเครื่องดื่มกาแฟชาโกโก้รสชาติแบบธรรมดาเลยเจ้าอร่อยทุกอย่างร้านสมัยคอฟฟี่เปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.เจ้าอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปและมาชิมกาแฟกันนะเจ้ามีชาเย็นกับชาเขียวเจ้ามาชิมความอร่อยกันอร่อยเจ้ามาชิมน้ำชาเขียวกันวลัมปออร่อยจ้าต้องมาลองชิมดูเจ้าหอมหอมมาก